รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการใต้เบื้องพยุคลบาทค่ะหลายท่านคงเพิ่งกลับจากการไปฉลองตรุษจีนกันใช่ไหมคะและวันนี้ทางรายการเราก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมกันเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ14พรรษามหาราชช่วงสังเวชนียสถาน4ตำบลเรามาร่วมกันกราบนมัสการพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงภูเขาพรหมโยนีซึ่งในพุทธศาสนิกชนนะคะก็เชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นเคยเสด็จมาบำเพ็ญเพียรบนยอดเขาแห่งนี้เดือนนี้นอกจากเป็นวันตรุษจีนแล้วนะคะวันมาฆะนั้นมีความสำคัญกับชาวพุทธมากและโดยเฉพาะยิ่งนะคะที่พุทธมณฑลของเรานั้นตอนนี้ยังมีธรรมเจดีย์ซึ่งประดิษฐานเรานำมาจากประเทศนอร์เวย์ให้ได้กราบสักการะกันอยู่ค่ะร่วมสนับสนุนรายการโดยสายการบินเจ็ตแอร์เวย์และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงภูเขาพรหมโยนีซึ่งในพุทธศาสนิกชนนะคะก็เชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นเคยเสด็จมาบำเพ็ญเพียรบนยอดเขาแห่งนี้แล้วก็มีลิงนะคะนำรวงผึ้งมาถวายให้พระพุทธองค์ค่ะภูเขาแห่งนี้นะคะในความเชื่อของศาสนาฮินดูพรหมโยนีก็คือการเกิดโลกสร้างโลกในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้นะคะว่าที่หมู่บ้านวิลล่าแห่งนี้นะคะได้มี3พี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้นะคะซึ่งมีชื่อว่ากายะกัสสปะนันทิกัสสปะและอุวิลลากัสสปะเนี่ยเขาได้มาเข้าเฝ้าพระองค์บนยอดเขาแห่งนี้และได้ฟังคำเทศนาจนกระทั่งเขาสามารถจะบรรลุเป็นอรหันต์ได้อะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่นะคะซึ่งเราชาวพุทธถ้ามาถึงเมืองนี้แล้วต้องมาที่ภูเขาพรหมโยนีและตอนนี้ราคาท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนนะคะไปทำการระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธองค์พร้อมๆกันค่ะสู้ค่ะครึ่งทางค่ะ220ขั้นทั้งหมด440ขั้นได้เหงื่อทีเดียวนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ชาวฮินดูเนี่ยมาไหว้ขอพรสักการะกับเทพที่เขานับถือนะคะด้านหลังก็จะมีรูปของเคารพของพระพิฆเนศนะคะซึ่งเป็นรูปเคารพของชาวฮินดูและก็พวกเรานักแสดงนะคะก็ต้องขอพรจากท่านค่ะเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานณจุดตรงนี้นะคะที่เรียกว่ากายศีรษะนะคะมองไปเบื้องล่างนะคะเราจะเห็นหมู่บ้านอุรุเวลาในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกชื่อว่ามารกาลกูซึ่งเป็นชาวบ้านนะคะซึ่งยังคงเลื่อมใสทั้งศาสนาพุทธและก็ศาสนาฮินดูค่ะมาถึงตรงนี้เขาบอกเพิ่ง170ขั้นนะคะมองมาเห็นวิวข้างล่างเนี่ยบ้านเรือนของชาวฮินดูนะคะพุทธฮินดูเนี่ยกระจายเต็มไปหมดนะคะที่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะเห็นมีต้นตาลนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่พระพุทธองค์นะคะได้โปรด3พี่น้องจุดหินด้านนู้นนะคะที่เห็นนะคะเขาเชื่อกันว่าพระพุทธองค์ได้โปรด3พี่น้องจนกระทั่งเขาทั้ง3คนนั้นสามารถบรรลุมรรคผลได้บนณยอดเขาแห่งนี้และที่เห็นอยู่นี้คือรอยเท้าของพระพุทธองค์นะคะซึ่งชาวอินเดียก็เชื่อว่าพระองค์ได้ประทับรอยพระบาทบนยอดเขาแห่งนี้ค่ะเมื่อมาถึงตรงจุดนี้แล้วเรามาน้อมใจขอพรจากพระพุทธองค์พร้อมๆกันเลยนะคะความทุกข์ความยากความผิดหวังบอกว่าต้องได้ทั้งเงินเงี้ยกันค่ะ
เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2553คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกได้ถูกนำมาประดิษฐานให้ชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกได้สักการะทั้งนี้จากกำหนดการเดิมจะคืนพระธรรมเจดีย์ในเดือนกุมภาพันธ์แต่ทางพระท่านสนั่นขจรประสาทก็ได้เป็นตัวแทนเจรจาต่อรองเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาจนถึงวันวิสาขบูชาผมก็ถือโอกาสนี้นะเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกแล้วก็พี่น้องชาวไทยของเรานะได้มาร่วมกันนะสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองครอบครัวแล้วก็เป็นสิริมงคลกับประเทศไทยด้วยนะดังนั้นโอกาสนี้จึงถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลนอร์เวย์ได้อัญเชิญธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณมาประดิษฐานชั่วคราวที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสักการะคัมภีร์โบราณซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งพระไตรปิฎกอย่างใกล้ชิดในวาระสำคัญของปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมาถึงเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็จะเอามาเมืองไทยให้ได้จากนั้นก็มีการประสานกันหลายฝ่ายจนกระทั่งเป็นที่ตอบรับว่ายินดีให้ยืมในระยะหนึ่งก็เลยนำเรื่องนี้ขึ้นสู่คณะรัฐบาลจนเป็นที่รัฐบาลก็เห็นชอบแล้วก็ได้ดำเนินการเอาคัมภีร์นี้มาสู่ประเทศไทยเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศเราเนี่ยได้เห็นความสำคัญว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีตัวตนคือพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวตนจริงเป็นหลักฐานเป็นเรื่องราวแล้วก็สามารถที่จะชี้ชัดให้เห็นถึงขนาดว่าไม่มีศาสนาใดในโลกแล้วที่จะมีหลักฐานชัดเจนถึงขนาดนี้จึงเป็นวาระสำคัญที่คนไทยเราจะได้เข้ามาเคารพสักการะพระคัมภีร์ที่มีเวลาเพียงสั้นๆของประเทศไทยเท่านั้นสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากสขอนแก่น